สอนมือใหม่สมัครกู้เงินจ่ายเงินคืนเงินด่วน30นาทีโอนเข้าบัญชีทันทีฟินิกคลิปนี้ก็จะมารวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันฟินิกหรือว่าสินเชื่อฟินิกนั่นเองนะครับซึ่งจะรวมตั้งแต่การรีวิวสินเชื่อเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวิธีการสมัครโดยละเอียดนะครับละเอียดมากๆเลยนะรวมถึงเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณสมัครผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการกู้เงินจนกระทั่งเงินมันเข้ามาในบัญชีจริงๆเลยนะครับมีการจับเวลาให้ดูด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะสมัครผ่านภายในกี่นาทีเราจะได้เงินกู้ภายในกี่นาทีนะครับและมีการคืนเงินว่าเราต้องคืนเงินยังไงและมีอะไรบ้างที่เราต้องระวังนะครับยังไงก็อยากจะรบกวนให้คุณดูคลิปนี้จนจบเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็จะรวมสาระความรู้อะไรทั้งหมดเกี่ยวกับฟินิกโอเวอร์ออลแล้วกันนะครับทุกอย่างเลยนะฮะก็น่าจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับถึงมันจะยาวไปนิดนึงก็ตามนะครับแต่ก็ทำด้วยจิตใจเลยนะครับนะก็ติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับวิธีการสมัครสินเชื่อฟินิกนะครับอย่างแรกเลยนะคุณก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปฟินิกใน Play Store หรือ App Store ก่อนเลยนะจากนั้นก็กดเข้าฟินิกได้เลยอันนี้อยากขอโทษหน่อยนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะว่าผมเนี่ยเคยสมัครมา2ครั้งแล้วแล้วมันไม่ผ่านนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับแล้วผมก็สมัครผ่านนะทำให้ผมเนี่ยเคยลงทะเบียนไปแล้วนั่นเองนะถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วมันไม่ตรงผมเนี่ยก็ขอโทษด้วยกันนะครับแต่คิดว่าไม่น่าต่างกันมากนะครับโดยผมทำการยื่นกู้วันที่22เดือน6ปี2565นะครับก็ให้กดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับมาที่หน้าลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะก็ต้องใส่เบอร์มือถือลงไปก่อนนะครับจากนั้นให้กดที่กดเพื่อขอรหัส OTP ได้เลยนะครับก็จะขึ้นข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชันฟินิกนะจะรุ่นอะไรก็ว่าไปนะครับก็แนะนำให้อ่านหน่อยก็ดีนะครับแต่พอดีส่วนตัวเห็นว่าเป็นเงินกู้ในระบบนะครับผมเริ่มก็ได้อ่านเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะครับนะครับให้คุณอ่านทุกครั้งก่อนที่คุณจะยื่นกู้สินเชื่ออะไรสักอย่างนะครับเพราะมันจะช่วยคุณได้นะแล้วทำให้ชีวิตคุณปลอดภัยด้วยนะครับต่อมาก็คือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะอัปเดตเวอร์ชันอะไรก็ว่าไปนะก็เหมือนเดิมนะครับแนะนำให้อ่านให้จบก่อนนะครับแล้วเลื่อนลงมาให้สุดแล้วกดยอมรับได้เลยอนุญาตให้ฟินิกส่งและดูข้อความ SMS ไหมก็คือการให้แอปฟินิกเนี่ยสามารถรับ SMS เพื่อเช็คข้อความแล้วเลข OTP มาใช้ได้เลยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเงินกู้นอกระบบเนี่ยการที่เราให้เขาอะข้อมูลเขาไปให้เขาอนุญาตเขาให้เขาเข้ามาดูในเครื่องเราเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับเขาสามารถเอาข้อมูลของเราไปใช้อะไรได้หมดเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นเงินกู้ในระบบหรือว่าเป็นเงินกู้แบบนี้ผมโอเคนะก็คือผมก็โอเคกดตกลงได้แล้วกันนะแต่ถ้าเกิดใครไม่สบายใจก็หยุดตรงนี้ก็ได้นะครับผมไม่ซีเรียสนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะไม่ได้สำคัญมากเท่าไหร่เหมือนประมาณว่าถ้าเกิดคุณได้รับ OTP มาปั๊บแล้วคุณกดยินยอมเนี่ยฟินิกก็จะเด้งให้เลยแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะก็ให้รอ OTP เข้ามาในเครื่องได้เลยนะครับซึ่งไม่นานเนี่ยก็จะได้รับ OTP มาใส่เข้าไปได้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปผมกดอนุญาตนะครับฟินิกก็เลยเข้าถึงข้อความเขาก็เลยเอามาใส่เองอัตโนมัติก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับกดยืนยันได้เลยหน้าใส่รหัสพินนะซึ่งถ้าเราไม่เคยสมัครเนี่ยจะไม่มีหน้านี้นะครับแต่พอดีผมสมัครไปแล้ว3รอบนะครับก็เลยมีหน้านี้นะก็ใส่ได้เลยนะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยก็จะมี SMS ส่งมาบอกว่ามีการใช้งานแอปฟินิกนะครับซึ่งก็จะช่วยให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะอย่างน้อยคือถ้าเกิดมีคนอื่นเอาแอปพลิเคชันไปเข้าบัญชีเราเนี่ยเราก็จะได้รู้ไงนะเป็นการแจ้งเตือนด้วยก็มาถึงหน้าแรกของฟินิกนะครับก็จะมีให้เลือกสินเชื่อทั้งหมด2อย่างเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยมีคลิปรีวิวสินเชื่อทั้ง2ตัวนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครขี้เกียจไปฟังผมก็จะสรุปง่ายๆฟังแล้วกันนะครับสินเชื่อนาโนฟินิกติดปีกนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะสมัครให้ดูในคลิปนี้นะครับวงเงินสูงสุดคือ 100,000 บาทนะครับอนุมัติไวภายใน5ทีนะดอกเบี้ย 2.75% ต่อเดือนหรือ 33% ต่อปีนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับสินเชื่อบุคคลฟินิกอีกในนะครับวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาทนะครับดอกเบี้ยต่ำสุด 0.41% ต่อเดือนหรือ 4.99% ต่อปีนะครับซึ่งดอกเบี้ยที่ต่ำขนาดนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินและรายได้นะครับแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกแล้วกันนะและสำหรับสินเชื่อฟินิกอีกไนท์เนี่ยต้องส่งสลิปเงินเดือนด้วยนะครับแล้วต้องมีเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาทด้วยนะครับทำให้ผมมองว่าข้อกำหนดเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากไปนะสำหรับหลายๆคนนะครับผมก็เลยขอแนะนำให้คุณสมัครสินเชื่อนาโนฟินิกติดปีกแทนแล้วกันนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าถ้าเกิดใครเงินเดือนสูงเกิน 30,000 บาทแล้วก็มีสลิปเงินเดือนเนี่ยยอมเสียเวลาไปสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลฟินิกอีกไนท์เลยนะครับวงเงินเยอะกว่าดอกเบี้ยต่ำกว่านะครับดีกว่านะครับก็จะกดรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับหรือจะกดสมัครอะไรก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายเราก็จะได้อ่านข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะเมื่อกดครั้งแรกเราก็จะโดนหนังสือให้ความยินยอมใช้ข้อมูลในการพัฒนาและเสนอผลิตภัณฑ์นะครับก็ผมก็กดยินยอมไปนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะถ้าเกิดคุณกดไม่ยินยอมไปเนี่ย
คุณไม่ให้เขาดูอะไรเลยเนี่ยจะมีผลต่อการสมัครหรือเปล่านะครับซึ่งปกติแล้วนะครับในพวกแอปพลิเคชันกลุ่มนี้กลุ่มเงินกู้เนี่ยมันจะมี2 อย่างนะครับคือไม่ยินยอมก็ไม่เป็นไรกับไม่ยินยอมคุณสมัครไม่ได้นะครับนะดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องการสมัครนะครับบางอย่างคุณอาจจะต้องยินยอมนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมให้ยินยอมหมดเลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเราเป็นคนในฐานะที่ว่าเราขอเงินเขาอะเราไปขอกู้เงินเขานะครับเราควรจะให้ยินยอมให้ข้อมูลเขาน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าใครไม่สบายใจหยุดได้เลยนะครับตรงนี้นะไม่ซีเรียสนะครับอันนี้บอกนิดนึงนะครับถ้าเกิดเขาให้โอนก่อนนี่ผมไม่เอานะอันนั้นคนละเรื่องละจากนั้นก็จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัครผลิตภัณฑ์สินเชื่ออีกรอบนะครับอ่านหน่อยนะครับอ่านหน่อยนะครับก็จะดีมากเลยนะแล้วก็กดยืนยันได้เลยเสร็จแล้วก็จะเป็นข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์สินเชื่อนาโนฟินิกติดปีกนะครับว่าสินเชื่อนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ลองอ่านดูก็ได้นะครับถ้าโอเคก็กดรับทราบแล้วไปต่อได้เลยการกรอกข้อมูลในช่วงที่1 นะครับก็จะเป็นข้อมูลบัตรประชาชนนะคือพอดีผมสมัคร3รอบแล้วนะครับมันก็เลยมีข้อมูลของผมเนี่ยเก็บไว้หมดเลยนะครับก็ไม่ต้องพิมพ์ให้เพิ่มเติมนะก็เร็วขึ้นไม่เสียเวลาโดยหน้านี้ก็ต้องกรอกข้อมูลคำนำหน้าชื่อนามสกุลภาษาไทยวันเดือนปีเกิดเป็นพุทธศักราชนะครับเลขบัตรประจำตัว13หลักวันหมดอายุบัตรนะและหมายเลขหลังบัตรประชาชน12หลักนะครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่ผมมาสมัครก็ต้องใส่ใหม่ตลอดนะครับสำหรับหน้านี้นะครับก็ไม่มีอะไรแนะนำเป็นพิเศษนะครับก็ถ้ากรอกเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับช่วงที่2นะครับข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมนะก็จะเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนพักที่ไหนนะที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับถ้าเหมือนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ติ๊กถูกเหมือนกันได้เลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่เดียวกันนะระหว่างที่อยู่ตามบัตรประชาชนและที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะดูดีกว่านะครับเพราะว่าคนที่เช่าหอพักอยู่หรือคนที่ไปเช่าบ้านคนอื่นอยู่เนี่ยมันแสดงว่าคุณมีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับว่าเราต้องใส่ที่อยู่ใกล้ๆที่ทำงานด้วยนะครับถ้าบอกที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ทำงานในกรุงเทพเงี้ยแล้วขับรถมาที300กิโลเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับนะดังนั้นก็ต้องให้มันเมคเซนส์นิดนึงนะจากนั้นก็จะเป็นอีเมลนะครับระดับการศึกษาสูงสุดสถานภาพสมรสจำนวนคนที่อยู่ภายใต้การดูแลและเหตุผลในการสมัครสินเชื่อนะครับซึ่งก็บอกตรงเลยนะครับว่าระดับการศึกษาที่สูงเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับปริญญาตรีขึ้นไปก็ดีหมดนะครับนะอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าผมไม่ได้ว่าถ้าเกิดคนจบต่ำกว่านี้มันไม่ดีนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเป็นธนาคารเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าคนที่จบสูงเนี่ยโอกาสได้รับเงินเดือนก็จะสูงกว่าอะไรประมาณนี้นะต่อมานะครับก็สถานภาพสมรสนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโดยปกติแล้วนะคนโสดภาระจะน้อยกว่าคนแต่งงานนะครับเพราะว่าคนแต่งงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากจะซื้อบ้านส่วนใหญ่ก็อยากจะมีลูกหรือบางคนก็มีลูกแล้วนะครับซึ่งการมีลูกแล้วเนี่ยจำนวนบุตรเพิ่มเติมเนี่ยหรือว่ามีคนที่ต้องดูแลเยอะแยะเนี่ยครับมันก็เป็นภาระนะครับเป็นรายจ่ายที่เราต้องจ่ายนะครับธนาคารก็จะมองว่าความสามารถในการจ่ายเงินกู้เราเนี่ยก็จะลดลงนะครับดังนั้นวงเงินก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับคนที่โสดนะครับไม่มีลูกไม่มีคนที่ต้องดูแลนะครับก็ได้เปรียบกว่าอยู่ดีนะครับส่วนเหตุผลในการสมัครสินเชื่อนะครับก็จะมีเนี่ยขยายต่อยอดธุรกิจหรือเงินหมุนเวียนในธุรกิจประกอบอาชีพนะครับตรงนี้ตอบความจริงไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยวงเงินสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เนี่ยเขาให้ไปประกอบอาชีพเท่านั้นนะครับที่มาของรายได้นะครับก็มาจากประเทศไทยเท่านั้นพอนะครับถ้าเกิดมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมองว่าแบบถ้าวันหนึ่งเรากู้เงินไปปั๊บเราหนีไปต่างประเทศเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่แฮปปี้แน่นอนใช่ไหมถูกไหมดังนั้นก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าถ้าเรามีรายได้จากต่างประเทศเนี่ยสินเชื่อน่าจะกลัวน่าดูเลยนะครับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะครับแนะนำว่าเอาตามจริงก่อนหักภาษีจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเงินเดือนเต็มของเราเนี่ยเงินเดือนที่สูงสุดบวกค่าคอมมิชชั่นเนี่ยที่ยังไม่ได้หักภาษียังไม่ได้หักอะไรใจอื่นๆเลยเนี่ยมันจะเป็นเงินเดือนที่เยอะที่สุดไงแล้วเราสามารถได้วงเงินจากตรงนั้นได้เลยนะครับถ้าทำอาชีพอิสระหรือค้าขายนะครับก็เอาเงินที่เข้าอ่ะ6 เดือนเนี่ยมาบวกการละหาร6ได้เลยนะครับก็จะเป็นรายได้เฉลี่ยมาเลยนะสำหรับรายได้เฉลี่ยนะก็มีผลต่อวงเงินนะครับเพราะว่ารายได้ที่ต่ำกว่า 30,000 บาทเนี่ยจะได้รับวงเงินอนุมัติแค่ 1.5 เท่าเท่านั้นนะสำหรับพนักงานประจำนะกรณีอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการเนี่ยหรืออะไรก็ตามนะครับที่ไม่ใช่พนักงานประจำนะก็จะได้วงเงินน้อยกว่านั้นอีกนะครับซึ่งมาถึงข้อมูลการทำงานด้านล่างนี้ก็คืออาชีพอะไรเนี่ยตอบไปตามจริงจะดีที่สุดนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าอาชีพที่ได้รับวงเงินเยอะที่สุดเนี่ยก็คือพนักงานประจำนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าสเตทเมนต์เนี่ยจะมียอดเงินเข้ามาเดือนละครั้งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเท่าๆกันทุกเดือนนะ
ที่เหลือก็คือเบอร์ที่ทำงานนะครับถ้ามีก็ดีนะครับเพราะว่าเขาก็น่าจะเช็คแล้วว่ามีเบอร์จริงนะครับส่วนตัวนะครับตอนที่ผมสมัครนะครับมีสินเชื่อบางตัวโทรมาหาที่ทำงานเหมือนกันนะครับซึ่งก็โทรมาหาผมที่เบอร์ที่ทำงานนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าโทรมาเช็คหรือว่าโทรมาคุยเรื่องอื่นด้วยแหละนะแต่ฟินิกไม่ได้โทรอะไรมานะครับคืออนุมัติไวมากไม่ได้โทรมาไม่ได้คุยอะไรเลยนะครับนะแล้วก็ที่อยู่ที่ทำงานก็อย่างที่ว่าไปนะครับก็คุณจะอยู่ใกล้ๆกับที่อยู่ปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโดยผมแนะนำนะครับสอบถามใน YouTube เนี่ยจะดีที่สุดนะครับแต่ยังไงก็ตามนะรบกวนนิดนึงนะครับสอบถามให้ละเอียดนะครับให้ผมอ่านแล้วผมเข้าใจนะครับไม่งั้นผมตอบไม่ได้ผมช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยนะครับก็บอกเลยนะว่าอยากช่วยนะฮะเพราะว่าเออก็ช่วยๆกันอะประมาณนั้นแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณถามไม่รู้เรื่องเนี่ยผมช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะครับช่วงที่3นะครับบุคคลที่สามารถติดต่อได้นะครับซึ่งจะมี2คนนะครับก็กรอกข้อมูลลงไปได้เลยนะโดยเขาจะเขียนชัดเจนเลยนะครับว่าเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของคุณในกรณีที่มันสามารถติดต่อคุณได้เราอาจจะติดต่อรายชื่อผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินนะครับซึ่งควรเป็นคนที่คุณไว้ใจได้นะครับไม่ใช่คนค้ำประกันนะครับอารมณ์ก็คือเหมือนเราลืมแจกค่างวดอะไรแบบเนี้ยเขาโทรหาเราไม่ติดอ่ะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยทำไมโทรไม่ติดวะเขาก็ต้องโทรหาคนอื่นที่เราลงชื่อไว้นะครับนะก็อารมณ์ประมาณนั้นละกันนะครับโดยบังคับนะครับว่าจะเป็นความสำคัญเนี่ยต้องเป็นเครือญาติป้าน้าอาพ่อพี่น้องเพื่อนแม่ลุงลูกสามีภรรยานะครับซึ่งก็บอกแล้วนะว่าถ้าเป็นเพื่อนคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะมันห่างเหินไปหน่อยนึงอะแต่ถ้าเป็นคนใกล้ตัวอย่างเช่นเนี่ยพ่อแม่สามีภรรยาพี่น้องลูกเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับก็แนะนำไปเลยนะครับว่าใส่2คนไปเลยนะเออผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดใส่คนเดียวจะได้หรือเปล่านะแต่ใส่ให้หมดอะเออแค่นั้นแหละเพราะมันมีผลต่อการให้คะแนนในการอนุมัติอยู่แล้วนะแล้วก็บอกเลยนะครับว่าบางแอปเนี่ยโทรไปหาด้วยนะครับซึ่งผมบอกแล้วนะว่าฟินิกที่ผมสมัครไม่มีการโทรนะครับและทุกแอปไม่มีการโทรหาคนอื่นเลยนะครับแต่พอดีมีคนมาทักท้วงว่าเอ๊ะทำไมสมัครแอปนี้คุณบอกว่าไม่มีคนโทรไปหาทำไมของเรามีคนโทรไปหานะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยข้างหลังผมต้องระวังหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเขามีสิทธิ์โทรไปหาแล้วกันนะครับถ้าเกิดจะให้เบอร์ใครก็คุยกับเขาคุยกับเจ้าของเบอร์ให้ดีๆก่อนแล้วกันนะครับช่วงที่4นะครับข้อมูลเครดิตนะก็หมายถึงความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะว่าเรายินยอมหรือเปล่าซึ่งบังคับแหละนะครับเพราะว่าเขาอะต้องเอาข้อมูลเราไปประมวลผลนะว่าจะให้เรากู้ได้หรือเปล่านะในที่นี้ก็จะบอกว่าเนี่ยเพื่อไปขอข้อมูลเครดิตโบโลเพื่อเช็คว่าจะให้สินเชื่อเราหรือเปล่าอะไรก็ว่าไปนะครับก็บอกตรงนะครับผมเชื่อว่าฟินิกไม่น่าเช็คเครดิตโบโลนะครับเดี๋ยวผมสมัครให้ดูเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเร็วจนมันเช็คทันด้วยหรออะไรประมาณเนี้ยเออแต่ก็ต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับว่าสินเชื่อในระบบเนี่ยถึงจะไม่ได้เช็คเครดิตบูโรนะเขาก็ต้องส่งข้อมูลให้เครดิตบูโรอยู่ดีนะครับจำไว้เลยนะครับสินเชื่อในระบบทุกตัวต้องส่งข้อมูลให้เครดิตบูโรเท่านั้นนะครับส่วนคนที่กลัวว่าจะเช็คเครดิตบูโรนะครับซึ่งผมก็ถามให้แล้วนะครับว่าเขาเช็คหรือเปล่านะเขาก็ตอบมาตามนี้นะครับว่าติดแบ็คลิสต์เครดิตบูโรพี่ๆก็สามารถยื่นกู้ได้จ้าโดยฟินิกจะตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าตามเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเช่นข้อมูลการเงินประวัติการใช้จ่ายการชำระหนี้คืนและอื่นๆจ้านะก็ตามนี้เลยกันนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าติดเครดิตบูโรได้หรือเปล่านะครับก็ส่งไปเถอะผมมองตรงนะว่าถ้าเกิดคุณไม่ทำคุณไม่ส่งคุณไม่กู้ที่ไหนเนี่ยคุณก็ไม่ผ่านอยู่แล้วไงเพราะคุณไม่กู้นะถ้าเกิดคุณกู้มันก็มีโอกาสผ่านเท่านั้นเองนะครับก็ตามนี้เลยกันนะจากนั้นก็กดยินยอมแล้วใส่พินยืนยันตัวตนอีกครั้งนึงได้เลยนะครับมาถึงตรงนี้แล้วครับผมขอโฆษณานิดนึงแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยมีทั้งช่องผ่อนยืมกู้ออมทั้งใน YouTube Facebook TikTok และเว็บไซต์นะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้นะครับถ้าจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อะไรก็จะขอบคุณมากๆเลยกันนะครับช่วงที่5นะครับข้อมูลธนาคารก็จะถามว่าเราใช้ธนาคารอะไรในการรับเงินเดือนนะครับซึ่งผมบอกตรงนะครับว่าถ้าไม่ใช่1ใน6ธนาคารเนี่ยผ่านยากนะครับเพราะว่าระบบไม่สามารถอ่านอินสเตทเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับสเตทเมนต์ธนาคารที่เขารับรองเนี่ยก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคาร TMB ธนชาตนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าผมใช้เวลา6เดือนในการโอนเงินจากธนาคารกรุงเทพเข้าธนาคารกสิกรไทยทุกเดือนเลยนะครับทำให้มีหลักฐานว่าเฮ้ยเรามีงานทำนะเรามีรายได้นะครับก็ประมาณนั้นละกันนะนอกจากนั้นนะครับผมใช้บัญชีกสิกรเป็นบัญชีหลักไปเลยนะครับ
ื่อจะได้มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเรื่อยๆด้วยนะครับเป็นการสร้างเครดิตพร้อมทำสเตทเมนต์ให้ดูสวยงามนั่นเองนะครับเมื่อเลือกธนาคารที่ใช้รับเงินเดือนเรียบร้อยนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่าเอกสารเพิ่มเติมวงเล็บไม่จำเป็นนะซึ่งจำเป็นมากนะครับอย่างนั้นต้องมีสักธนาคารหนึ่งนะก็กดเลือกได้เลยนะครับธนาคารอื่นๆนะเขาก็จะขึ้นมา6ธนาคารให้เราเริ่มอัปโหลดได้เลยนะครับโดยผมเนี่ยเริ่มอัปโหลดเอกสารกสิกรไทยก่อนเลยนะก็กดไปที่อัปโหลดแล้วนะครับมาถึงหน้านี้นะก็จะมีวิธีการขอสเตทเมนต์ข้างบนทุกธนาคารเลยนะใครขอไม่เป็นให้ไปดูในคลิปนั้นได้เลยนะครับหรือที่จริงผมเองก็มีคลิปเก่าๆที่ผมสอนขอสเตทเมนต์ทุกธนาคารอยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถไปดูได้ใน YouTube ได้เลยนะครับและยังมีวิธีการอัปโหลดเอกสารด้วยนะครับก็เริ่มต้นนะครับให้กรอกรหัสผ่านเพื่อปลดล็อกไฟล์ก่อนเลยนะโดยรหัสผ่านของธนาคารกสิกรไทยและ SCB ไทยพาณิชย์นะครับก็คือวันเดือนปีเกิดเป็นคริสต์ศักราชนะครับอย่างเช่นคุณเกิดวันที่13มกราคมปี2543หรือปีคริสต์ศักราช2000นะครับก็กรอกไปเลยนะครับ13012000นะครับตามนี้เลยนะเสร็จแล้วก็กดอัปโหลดสเตทเมนต์เพื่อไปเลือกไฟล์ที่เราโหลดมาจากอีเมลได้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณทำถูกต้องแล้วนะครับก็ข้างบนเนี่ยจะมีขีดเส้นเงินเต็มทุกช่องครบ6เดือนเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าเราทำเสร็จแล้วก็สามารถกดบันทึกข้อมูลได้เลยนะสำหรับคนที่ทำไม่ได้จริงๆนะครับผมแนะนำให้ไปหาเพื่อนหรือคนที่ไว้ใจได้เนี่ยมาช่วยดีกว่านะครับเพราะว่ามือถือแต่ละเครื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมไม่สามารถตอบได้ทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับมันมีหลายแบรนด์มากเลยนะแต่โดยพื้นฐานนะครับถ้าเราเซฟ e-statement มาจากอีเมลแล้วเนี่ยแค่กดอัปโหลดเนี่ยไฟล์นั้นจะอยู่ไฟล์อันดับ1นะครับนะก็โดยพื้นฐานนะครับกลับมาที่หน้าข้อมูลธนาคารก็จะเห็นว่าที่ธนาคารกสิกรไทยมีคำว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการยื่น e-statement ของธนาคาร SCB ต่อเลยนะครับแต่ว่า SCB เนี่ยต้องส่ง6ครั้งนะครับเพราะว่าไฟล์ e-statement ของ SCB เนี่ยส่งไฟล์ละเดือนนะครับก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับต้องใส่รหัสทุกครั้งด้วยนะแต่ก็เพื่อให้เขาอนุมัติวงเงินให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับช่วงที่6สิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์นะก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นการให้แอปพลิเคชันเนี่ยเข้าถึงอุปกรณ์นะมันเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาอะจะสามารถดึงข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ทำอะไรต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแอปเงินกู้ที่ถูกกฎหมายถูกต้องแน่นอนนะครับแอปที่น่าเชื่อถืออย่างฟินิกเนี่ยผมโอเคนะครับเรื่องการดึงข้อมูลไปนะก็อีกอย่างนึงนะข้อมูลในมือถือนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับนะก็จะมีรายชื่อติดต่อซึ่งจะไปสัมพันธ์กับเรื่องบุคคลที่สามารถติดต่อได้จริงๆนะครับว่ามีจริงๆหรือเปล่านะมีในเครื่องหรือเปล่านะครับคืออารมณ์ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าให้ติดต่อพ่อแม่ไปที่เบอร์นี้แต่มือถือคุณดันไม่มีเบอร์พ่อแม่อยู่ในนี้เขาคงจะบอกว่าแบบเฮ้ยมันแปลกๆว่ะอะไรแบบเนี้ยข้อมูลอุปกรณ์นะครับก็ส่วนใหญ่ครับก็จะดูว่าเราใช้มือถือรุ่นอะไรนะครับมือถืออะไรรุ่นอะไรเนี่ยมันเป็นตัวบอกอย่างนึงนะครับว่าเรามีเงินแค่ไหนนะตำแหน่งปัจจุบันนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่บ้านหรือเปล่านะครับถ้าเราอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานเนี่ยก็สามารถสมัครได้นะแต่ถ้าเกิดคุณสมัครนอกสถานที่เกินไปอย่างเช่นคุณไปเที่ยวแล้วคุณไปสมัครที่ไปเที่ยวเงี้ยมันดูแปลกๆไปอ่ะเขาอาจจะดูรู้สึกพลึกน่าดูข้อมูล SMS นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่น่าจะเช็คเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งหนี้อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นน่าจะเป็นพวกรายจ่ายต่างๆนั่นแหละก็ตามนั้นเลยนะครับผมกดเชื่อมต่อเลยทั้งหมดเลยนะครับใครไม่อยากเชื่อมต่อก็แล้วแต่นะครับไม่ซีเรียสละกันนะเพราะเรื่องข้อมูลมันสำคัญนะแต่อย่างที่ผมเคยบอกไว้เลยนะครับผมมองว่าเราของเงินกู้เขาเนี่ยเราควรจะอนุญาตนะครับแต่และแต่คนนะฮะบอกก่อนนะและแต่คนนะและการอนุญาตพวกนี้มันมีผลต่อวงเงินสินเชื่อมีผลต่อการอนุมัติด้วยนะครับถ้าเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับหน้าสรุปข้อมูลนะก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่เราเขียนมาทั้งหมดนะก็เช็คอีกรอบเลยก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าเสร็จแล้วถูกต้องทุกอย่างแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะมาที่หน้านี้นะครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวมานะนับถอยหลัง1นาทีเพื่อพิจารณาวงเงินเบื้องต้นนะครับผมก็บอกนะครับว่า5วินาทีเท่านั้นนะครับผมได้วงเงินมา 27,500 บาทนะแอปนี้ถ้าเกิดเขาขอเช็คเครดิตบูโรได้ภายใน5วิเก่งเกินไปแล้วอ่ะผมก็เลยเชื่อนะครับว่าแอฟฟินิกเนี่ยไม่น่าเช็คเครดิตบูโรนะแต่ก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าแอฟฟินิกเนี่ยน่าจะแชร์ข้อมูลกับทาง SCB ด้วยนะครับว่าข้อมูลลูกค้าคนนี้เป็นยังไงนะครับนะก็เป็นว่ากดทำรายการต่อไปได้เลยนะครับก็จะมาที่หน้าการถอนเงินนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณยังไม่ต้องการถอนเงินนะครับกดด้านบนเนี่ย
ให้กดกลุ่มกลับได้เลยนะครับก็คือไม่ต้องรีบก็ได้นะครับยังไงขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยที่กู้เงินฟินิกซ์นะครับที่ทำตามคลิปผมนะฮะกู้ผ่านทุกคนเลยนะครับและใครได้รับอนุมัติแล้วนะครับรบกวนนิดนึงนะครับพิมพ์หน่อยนะครับว่ากู้ได้แล้วอนุมัติแล้วนะครับได้วงเงินเท่าไหร่ก็สามารถมาคุยกันได้เลยนะครับได้เงินเนี่ยผมก็ได้ 20,000 กว่าเนี่ยก็โอเคนะสำหรับผมนะครับถ้าเกิดใครได้วงเงินมากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็มาคอมเมนต์บ่นๆกันได้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าการที่บอกว่ากู้ได้จริงเนี่ยได้วงเงินเท่าไหร่เนี่ยมันคือการทำบุญอย่างนึงนะครับแล้วทำบุญยังไงหรอคือเวลาคนอื่นเนี่ยเขาต้องการเงินกู้นะแล้วเขามาดูคลิปผมเนี่ยดูคลิปฟินิกกู้เงินได้จริงเนี่ยแล้วพอเขามาดูในคอมเมนต์ปั๊บเฮ้ยมีแต่คนบอกกู้ได้กู้ได้กู้ได้นึกออกป่ะกู้ได้ทุกคนเลยเงี้ยมันทำให้เขามีกำลังใจในการกู้เงินไงและถ้าเกิดว่าเขามีกำลังใจในการกู้เงินเขาเลิกที่จะไปหาสินเชื่อนอกระบบเขาเลิกที่จะไปกู้เงินนอกระบบเขาเลิกที่จะไปเชื่อมิจฉาชีพนะครับมันคือการทำบุญครั้งใหญ่เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้เรื่องการกู้เงินนอกระบบนะหรือคุณเคยกู้เงินนอกระบบนะคุณจะรู้ถึงความโหดร้ายของมันเลยนะครับคือเข้าใจว่าต้องการเงินนะฮะแต่การที่คุณต้องการเงินด้วยการผูกคอตายเนี่ยมันไม่คุ้มคุณหรอกนะครับสำหรับวิธีการกู้เงินกับฟินิกซ์นะครับก็ให้มาที่หน้าแรกก่อนเลยนะครับโดยหน้านี้ก็จะบอกว่าสินเชื่อของคุณเนี่ยคืออะไรนะครับสำหรับผมเนี่ยก็สมัครสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ฟินิกซ์ปิดปีกนะครับซึ่งมีวงเงิน 27,500 บาทนะครับโดยผมเนี่ยสามารถยืมเงินได้สูงสุดเนี่ย 27,500 บาทเท่านั้นนะครับจะยืม 5,000 บาทแล้วค่อยกดมาเพิ่มอีก 22,500 บาทก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่สุดท้ายอ่ะคุณกดรวมกันน่ะก็คือ 27,500 บาทหรือวงเงินสูงสุดคุณเท่านั้นนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยคิดเป็นรายวันนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมยืม500บาทนะครับวันพรุ่งนี้ผมก็จะโดนดอกเบี้ย4บาท52สตางค์นะครับหรือถ้าพูดง่ายๆนะครับเราจะโดนดอกเบี้ยหมื่นละ9บาท4สตางค์นะครับก็เป็นดอกเบี้ยต่อวันนะครับเนี่ยก็ให้กดด้านล่างนะครับกดถอนเงินได้เลยนะครับหน้าถอนเงินก็จะมีบอกวงเงินคงเหลือว่าเราเนี่ยมีเท่าไหร่ที่สามารถถอนได้นะครับและเราต้องการจะถอนเงินเท่าไหร่นะครับซึ่งมีขั้นต่ำที่ 2,000 บาทนะครับก็ให้กดเลื่อนหรือพิมพ์จำนวนเงินที่จะถอนได้เลยนะมาด้านล่างเนี่ยก็จะมีรอบวันผ่อนชำระนะซึ่งเราสามารถเลือกได้ที่นี่เลยนะครับสามารถเปลี่ยนได้แค่1ครั้งต่อปีนะครับและที่ตลกมากๆเลยนะของผมเนี่ยเลือกแทบไม่ได้เลยนะผมเลือกได้แค่วันที่27 28นะครับแล้วก็วันที่1ถึง5เท่านั้นนะซึ่งก็ไม่เลือกได้แค่นี้อ่ะมันน่าจะเลือกได้มากกว่านี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะก็ไม่เป็นไรนะฮะให้เลือกมาก็ดีถ้าเกิดว่าคนอื่นมาสมัครแล้วมันเลือกวันอื่นได้มากกว่านี้นะก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเนี่ยคือผมสมัครแล้วมันเลือกได้แค่นี้นะครับนะที่สำคัญเลยนะครับคือรอบวันผ่อนชำระเนี่ยไม่ถึงว่ามันคือวันสุดท้ายที่คุณจ่ายเงินได้นะครับเพราะอย่างของผมนะครับผมเลือกวันที่28ไปเนี่ยพอถึงหน้าที่ต้องจ่ายเงินเนี่ยก็จะเขียนเลยนะครับว่าต้องจ่ายเงินภายในวันที่14ถึง28แทนนะครับนั่นหมายถึงว่าวันที่28ที่ผมเลือกไปเนี่ยคือวันสุดท้ายของการจ่ายเงินนะครับถ้าเป็นวันที่29ปั๊บเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะซึ่งก็ให้เน้นว่าคุณต้องมีเงินมาจ่ายแน่ๆนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าให้เลือกหลังวันเงินเดือนออกประมาณ3วันนะครับเพื่อติดวันเสาร์อาทิตย์นะครับอย่างเช่นวันเงินเดือนออกวันที่25เนี่ยคุณควรจะเลือกวันสุดท้ายเป็นวันที่28นะครับไม่งั้นก็เอาเมคชัวร์เป็นวันที่1เลยก็ได้นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันติดเสาร์อาทิตย์หรือติดวันหยุดราชการเนี่ยเงินเดือนออกช้าลงก็มีเหมือนกันนะครับนะส่วนใครที่คิดว่าจะเปลี่ยนวันผ่อนชำระออกไปเรื่อยๆแล้วไปกู้เงินแบบไม่ต้องชำระก็หยุดคิดไว้แค่นั้นเลยนะครับความคิดคุณมันเจอได้แค่นั้นนะครับเก็บไว้ในความทรงจำพอนะอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยนะครับลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็จะมีตัวอย่างแผนการจ่ายสินเชื่อนะครับก็จะมีให้คุณดูเฉยๆเท่านั้นนะครับว่าสินเชื่อฟินิกซ์เนี่ยเราสามารถเลือกจะจ่ายเงินยังไงบ้างนะเราไม่จำเป็นต้องจ่ายตามเขานะครับนะโดยเขาจะให้เราเลือกระหว่างจ่ายเงินขั้นต่ำก็คือจ่ายแต่ดอกเบี้ยซึ่งเงินต้นไม่ลดเลยนะครับถ้าเกิดใครจ่ายตั้งขั้นต่ำตลอดเวลาเนี่ยก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยไปตลอดชีวิตเลยนะครับจนกว่าคุณจะจ่ายโปะนั่นเองนะครับส่วนอีก3ตัวเลือกเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นการผ่อนจ่ายนะครับก็จะเป็นแบบ3เดือน6เดือน12เดือนนะครับซึ่งในงวดแรกเนี่ยจำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการผ่อนยาวๆไปนะครับแอบบอกนิดนึงนะครับถ้าเกิดคุณเลือกผ่อนแล้วคุณจะไม่สามารถเลือกจ่ายขั้นต่ำได้อีกเลยนะครับถ้าส่วนตัวผมแนะนำว่าการจ่ายขั้นต่ำหรือการจ่ายโปะเมื่อมีเงินเนี่ยน่าจะดีกว่านะดอกเบี้ยต่อวันนะครับก็ให้เรากู้เท่าไหร่เนี่ยก็จะบอกตรงนี้เลยนะครับอย่างผมกู้ 5,000 บาทเนี่ยดอกเบี้ย 4.5 บาทนะครับต่อวันนะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าดอกเบี้ยจริงๆผมโดนไป 4.52 บาทนะครับก็เพิ่มอีกประมาณ2สตังค์นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่าโอเคมากแล้วแหละ
เลือกบัญชีสำหรับรับเงินสินเชื่อนะก็สามารถรับได้3ทางนะครับก็คือบัญชีจากธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาและพร้อมเพย์ที่เป็นเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้นซึ่งการโอนเข้าบัญชีเนี่ยก็ต้องโอนเข้าบัญชีเดียวกับผู้กู้ฟินิกซ์ด้วยนะครับโอนแม้คนอื่นไม่ได้เลยนะครับส่วนพร้อมเพย์เนี่ยก็จะส่งไปให้ตามเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้นนะครับซึ่งผมเองขอใช้พร้อมเพย์แล้วกันนะครับเพราะว่าสะดวกดีนะไว้ว่างๆผมจะมาทำคลิปสอนวิธีการใช้พร้อมเพย์ของแต่ละธนาคารให้ดูทีแล้วกันนะครับต่อมาก็คืออีเมลนะก็เช็คให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วกดเพื่อขอรหัส OTP ได้เลยนะแล้วใส่ลงไปในช่องระบุรหัส OTP ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้นะครับลองไปเช็คในอีเมลขยะด้วยนะครับเพราะของผมเนี่ยมันไปโผล่ในอีเมลขยะเฉยเลยนะครับทำให้ผมมองไม่เห็นนะก็เสียเวลาอยู่พักใหญ่ๆแล้วแหละแอบบอกเลยนะครับว่าอีเมลที่เปิดในคอมพิวเตอร์หรือเบราว์เซอร์อย่าง Google Chrome เนี่ยจะได้รับเร็วกว่าอีเมลในแอปนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมอีเมลในแอปมันถึงช้ากว่านะมันควรจะเร็วพอๆกันนะครับนะเมื่อเสร็จแล้วนะครับกดที่ฉันได้อ่านและตกลงทำสัญญาสินเชื่อก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่านให้หมดก็ดีนะครับเลื่อนลงมาให้สุดแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับกลับมาที่หน้ากู้เงินก็กดยืนยันอีกครั้งนึงใส่รหัสพินเพื่อยืนยันด้วยนะครับแล้วก็จะขึ้นคำสัญญานะครับว่าชื่ออะไรเลขบัตรประชาชนอะไรขอยืนยันว่าสมัครใจกู้เงินและจะชำระเงินคืนให้ตรงเวลาก็กดสัญญาได้เลยนะครับสัญญาแล้วนะครับนะก็รบกวนรอ1นาทีนะครับเพราะยังไงก็จะให้เป็นพยานให้หน่อยนะครับว่ามันต้องรอแค่ไหนนะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเขาโอนเงินให้ภายใน10วินาทีเลยนะครับก็จะให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยด้านข้างนะตอนนี้เวลา 15:58 นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าธนาคารเนี่ยโอนเงินให้ผมเนี่ยเข้ามาตอนกี่โมงนะครับพอกู้เงินเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาที่หน้านี้เลยนะครับยินดีด้วยโอนมาอยู่แล้วนะโดยจะแจ้งอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างเช่นเงินที่ถอนวันครบกำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับเข้าสู่เมนูดักได้เลยนะครับอันนี้เขาจะขึ้นมาให้รีวิวแอปนะครับซึ่งคุณจะช่วยก็ได้นะครับก็ดันให้คะแนนสูงๆด้วยนะครับแล้วก็บอกในแอปด้วยนะครับว่าเนี่ยกู้ได้จริงนะเงินกู้ในระบบนะครับก็จะช่วยให้คนที่จะไปโหลดแอปฟินเนี่ยเขารู้สึกมีความเชื่อถือนะครับนะพอกลับมาที่หน้าแรกรอบนึงนะครับก็จะเห็นว่าวงเงินของเราเนี่ยหายไป 5,000 บาทนะครับเท่าที่เรากดเลยนะเหลือแค่22,500 บาทนะครับจากตอนแรกนะครับวงเงินของเราเนี่ยยอดเต็มคือ 27,500 บาทนะครับนอกจากนั้นนะด้านล่างก็ยังมีเรื่องการจ่ายตรงเวลาติดต่อกัน3เดือนมีรางวัลให้นะก็เท่าที่อ่านดูก็จะมีแค่เรื่องเพิ่มวงเงินให้เท่านั้นนะครับและทีนี้ผมก็จะมาโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับว่าเงินโอนเข้าธนาคารเนี่ยไอ้กี่โมงนะครับก็ไปที่ธนาคารที่เราเลือกโอนหรือว่าเราผูกบัตรพร้อมเพย์นะครับซึ่งผมเนี่ยผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนไว้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะมาดูที่รายการเดินบัญชีนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเงินเข้าแล้ว 5,000 บาทจากพร้อมเพย์บริษัทมันนิกนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของฟินิกซ์นั่นเองนะโดยเวลาที่เงินเข้าเนี่ยคือ 15:58 นาทีนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณย้อนกลับไปดูเมื่อกี้นะครับก็ตอนที่บอกว่ารอ1นาทีเนี่ยคือเงินเข้าทันทีในนาทีนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับนะถ้าเกิดว่าใครบอกว่าฟินิกซ์ชานี่ผมคงต้องเถียงคอขาดเลยนะฮะค่อนข้างจะเร็วมากเลยนะครับทั้งเรื่องการสมัครและเรื่องการโอนเงินนะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ได้เงินช้ากว่านี้นะครับผมขอเดาไว้ก่อนละกันนะครับว่าอย่างแรกนะคุณกู้ตอนกลางคืนนะครับช่วง 3:00 น.ถึง 3:00 น.เนี่ยเป็นช่วงที่ไม่ควรกู้เงินมากที่สุดเลยนะครับไม่ควรจะโอนเงินอะไรด้วยนะครับเพราะธนาคารเขากำลังปรับข้อมูลอยู่นะครับเป็นการปรับระหว่างวันนะนอกจากนั้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของธนาคารกำลังปิดปรับปรุงระบบอยู่ก็ได้นะครับคือเจอแจ็คพอตไงธนาคารปิดซ่อมบำรุงหรือว่าระบบล่มอย่างเงี้ยคุณก็ได้เงินช้านะครับนะแต่ถ้าเกิดถามผมนะฮะโดยรวมนะฮะผมว่านี่คือเร็วมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคนพิมพ์เร็วใช้แอปเป็นส่งอีสเตทเมนต์เรียบร้อยนะครับผมว่า15ทีคุณได้เงินมาใช้เลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดคนที่พิมพ์ไม่เป็นนะครับใช้แอปไม่คล่องนะขออินสเตทเมนต์ไม่เป็นนะครับส่งอินสเตทเมนต์ไม่ได้นะครับมันก็จะนานขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องทำใจนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มี SCB หรือ SCB Easy เนี่ยก็จะยิ่งนานกว่าเดิมนะครับก็อาจจะเป็นวันๆเลยแล้วกันนะสำหรับบางคนนะครับนะแต่โดยพื้นฐานแล้วถ้าเกิดคุณทำเป็นจริงๆเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จได้เลยนะสำหรับวิธีการจ่ายเงินคืนแอปฟินิกซ์นะครับก่อนอื่นนะครับให้เข้ามาที่ฟินิกซ์ก่อนเลยนะเข้าระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือกดรับ OTP ได้เลยจากนั้นก็กดยืนยันและใส่พินอีกรอบหนึ่ง
หน้าแรกนะครับถ้าต้องการจ่ายเงินเนี่ยให้ไปกดที่รายละเอียดสินเชื่อได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถึงกำหนดจ่ายเนี่ยมันน่าจะมีแบลนเนอร์ขึ้นมาให้กดจ่ายเงินนะครับแต่พอดีเนี่ยผมเพิ่งกู้เงินเมื่อวานนะครับผมจ่ายเงินวันนี้เลยดังนั้นแบนเนอร์เนี่ยมันมองไม่เห็นนะฮะนะเมื่อกดที่รายละเอียดสินเชื่อแล้วเนี่ยก็จะมาหน้ารายละเอียดสินเชื่อก็จะมียอดค้างชำระรวมคือ 5,004 บาทจุด52สตางค์นะครับซึ่งผมเนี่ยกู้เงินมา 5,000 บาทนะครับเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็โดนดอกเบี้ยไป 4.52 บาทนะครับก็ให้พูดเป็นตัวเลขง่ายๆแล้วกันนะครับคุณกู้ 10,000 บาทเนี่ยคุณโดนดอกเบี้ยประมาณวันละ9บาท4สตังค์นะครับนอกจากนั้นก็จะมีวันครบกำหนดชำระรอบนี้ด้วยนะครับว่าเป็นวันไหนนะก็จะครบกำหนดภายในกี่วันก็จะบอกด้วยนะครับซึ่งวันครบกำหนดเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องจ่ายเงินก่อนหรือจ่ายเงินภายในวันนั้นเท่านั้นนะครับอย่างของผมเนี่ยวันครบกำหนดวันที่28เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราต้องจ่ายเงินภายในวันที่28เท่านั้นนะครับถ้าเราจ่ายเงินวันที่29ปั๊บเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะฮะอาจจะเสียเครดิตได้เลยนะครับอันตรายนะครับอย่าทำโดยเด็ดขาดนะยังไงก็ตามนะครับหาเงินมาจ่ายให้ได้นะครับการรักษาเครดิตคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเลยก็ว่าได้นะครับนะเมื่อพร้อมจ่ายเงินแล้วครับให้กดจ่ายได้เลยนะครับที่ด้านล่างนะมาหน้าชำระสินเชื่อนะครับก็ต้องบอกนะครับว่ามันมี2ช่วงนะครับก็มาในกรณีแรกเลยนะครับก็คือกรณีชำระเงินในช่วงก่อนถึงวันตัดรอบบินนะครับก็จะสามารถเลือกได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะก็คือจ่ายตามใจนะครับซึ่งยอดบนสุดเนี่ยคือยอดเต็มที่เราต้องชำระเพื่อปิดบัญชีนะครับแต่เราสามารถชำระเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่เสียเรียดเลยนะซึ่งผมจะจ่ายแค่ดอกเบี้ยพอนะฮะเราจะไม่จ่ายเงินต้นหรือสักบาทเดียวนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับไอ้ 4.52 บาทนะครับพิมพ์ลงไปในช่องจำนวนเงินที่ต้องจ่ายได้เลยแล้วเขาก็จะขึ้นแจ้งมาว่านี่คือการชำระเงินล่วงหน้าคุณยังมียอดคงเหลือของรอบเดือนซึ่งสามารถจ่ายด้วยวิธีการอื่นตามแผนด้านบนตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับก็คือการจ่ายเงินก่อนถึงช่วงเวลาตัดรอบบินนั่นแหละเราสามารถจ่ายได้นะครับลดดอกเบี้ยได้ด้วยแต่พอถึงวันที่ตัดรอบบินเนี่ยวันที่เราต้องจ่ายเงินจริงเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินอยู่ดีนะครับดังนั้นเราจะมาบอกว่าเราจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้นะครับจำไว้เลยนะครับเมื่อถึงรอบบินคุณก็ต้องจ่ายเงินอยู่ดีนะครับถึงคุณจะจ่ายเกือบหมดแล้วก็ตามนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่จ่ายเงินเมื่อถึงรอบบินนะครับคุณจะเสียเครดิตทันทีนะครับแล้วก็จะอดได้ดาวมาเพิ่มด้วยนะครับซึ่งการจ่ายช้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยดาวที่เราสะสมมาทั้งหมดเนี่ย1ดาวหรือ2ดาวก็ตามนะครับเหลือ0เลยนะครับหายหมดเกลี้ยงเลยดังนั้นสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการดาวด้วยนะครับก็จำไว้เลยนะครับจ่ายคืนก่อนได้แต่ต้องมีเงินจ่ายตอนสิ้นเดือนด้วยนะครับแล้วก็มีด้านล่างนะครับคูปองนะซึ่งผมยังไม่ได้อะไรมาเลยนะครับเลยไม่รู้ว่าเนี่ยคูปองมันมีอะไรบ้างนะก็ขอผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตมันน่าจะมีคูปองที่แบบช่วยลดดอกเบี้ยอะไรพวกนี้อีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่ชำระสินเชื่อตามรอบบินนะครับก็สามารถกดจ่ายชำระขั้นต่ำชำระขั้นตามใจหรือผ่อนจ่ายก็ได้นะครับซึ่งผมยังไม่มีรูปให้ดูนะครับพอดีต้องรีบทำนะครับไม่อยากรอนานมากเท่าไหร่นะก็สรุปง่ายๆว่านะครับการจ่ายขั้นต่ำเนี่ยคือเราจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้นนะครับอย่างเช่นกู้เงิน 5,000 บาทเนี่ยดอกเบี้ย 4.52 ต่อวันนะครับถ้าสมมติว่าเราครบ30วันนะเราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับ 4.52 บาทต่อวันคูณ30วันนะครับหรือประมาณ 135.6 บาทนะครับซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละเดือนก็จะมีเนี่ย28วัน30วัน31วันนะครับก็ให้จ่ายตามจริงเท่านั้นนะครับและการชำระขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ค่อยดีอย่างนึงนะครับเพราะว่ามันจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนะครับมันไม่มีเงินต้นเลยนะทำให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยไปตลอดชีวิตนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณจะชำระขั้นต่ำเนี่ยคิดดีๆนะครับอยากให้จ่ายโปะด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่หมดสักทีนึงนะก็นอกจากว่าเงินมันขาดมือจริงๆนะครับก็จะจ่ายขั้นต่ำเพื่อรักษาเครดิตไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะส่วนการจ่ายตามใจนะครับผมเข้าใจว่ามันต้องจ่ายมากกว่ายอดขั้นต่ำเท่านั้นนะคือเหมือนเราจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดแล้วอะหลังจากนั้นไปไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยจะไปโปะในเงินต้นเพื่อลดดอกเบี้ยในอนาคตด้วยนะครับก็แนะนำว่าจ่ายตามใจเนี่ยจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้จ่ายมากกว่าขั้นต่ำด้วยแค่นั้นเองนะแล้วถ้าเกิดช่วงไหนไม่ไหวจริงๆก็โอเคจ่ายขั้นต่ำไปนะครับสำหรับวิธีการผ่อนจ่ายเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะผ่อนจ่าย3เดือน6เดือนหรือ12เดือนก็ได้นะครับนะก็แล้วแต่เราจะเลือกได้เลยนะโดยเราต้องผ่อนจ่ายเท่ากันทุกเดือนด้วยนะครับและมีกติกาว่าเดือนแรกที่เราเลือกผ่อนจ่ายเนี่ยเราต้องจ่ายเป็นดอกเบี้ยหรือเงินขั้นต่ำก่อนนะครับและในเดือนถัดไปเนี่ยเราสามารถจ่ายเท่ากันทุกเดือนได้เลยนะครับซึ่งส่วนตัวนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินเดือนแล้วเรามั่นใจเรื่องการผ่อนจ่ายได้แน่นอนนะฮะ
ก็ให้เลือกเลยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจหรือว่ามีเงินบางเดือนบางเดือนได้เยอะบางเดือนได้น้อยเนี่ยคุณไม่ควรเลือกผ่อนจ่ายเป็นอย่างยิ่งนะครับควรจะเลือกจ่ายตามใจหรือจ่ายขั้นต่ำจะดีกว่านะและสำหรับผมในตอนนี้นะครับผมก็จะเลือกจ่ายตามใจนะครับก็โปะไปเท่ากับดอกเบี้ยที่มันโผล่มานั่นแหละ 4.52 บาทนะครับแล้วก็กดชำระเงินล่วงหน้าที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวิธีการจ่ายเงินนะครับก็จะมีให้เลือก2วิธีนะครับก็คือจ่ายผ่านแอป SCB Easy นะครับหรือจ่ายผ่านทางช่องทางอื่นๆนะครับก็คือชำระผ่านบาร์โค้ด QR Code ซึ่งถ้าเรากดชำระผ่านบาร์โค้ดหรือ QR Code เนี่ยเราก็จะได้ QR Code มานะครับก็ให้กดบันทึกลงในรูปอัลบั้มนะครับแล้วเราไปกดแอปธนาคารอื่นเนี่ยเพื่อเลือกจ่าย QR Code แล้วไปเลือกรูปจากในอัลบั้มได้เลยนะครับส่วนวิธีการจ่ายเงินผ่านแอป SCB Easy เนี่ยก็สามารถจ่ายได้เลยนะครับก็คือเนี่ยทางฟินิกก็จะเด้งมาที่แอป SCB Easy ทันทีนะก็ให้ใส่พินให้เรียบร้อยนะก็จะเด้งมาที่หน้าจ่ายบิลก็จะขึ้นประมาณว่าต้องจ่ายเงินไปยังบริษัทมันนิกจำกัดพร้อมเลขที่อ้างอิง1และ2นะครับรวมถึงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายนะครับซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขตัวเลขได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวที่จ่ายไปจะมีปัญหานะห้ามแก้ไขตัวเลขโดยเด็ดขาดนะครับด้านล่างก็จะมีบันทึกช่วยจำนะครับจะจดอะไรลงไปก็ได้นะครับนะจากนั้นก็กดตรวจสอบข้อมูลได้เลยนะหน้าตรวจสอบข้อมูลถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็กดยืนยันไปต่อได้เลยนะการชำระเงินก็เรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายบิลสำเร็จแล้วก็กลับไปที่แอปฟินิกได้เลยนะก็จะขึ้นใบเสร็จรับเงินและขึ้นว่าชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจบเรียบร้อยนะครับสำหรับการชำระเงินฟินิกนะครับใครฟอร์มถึงตรงนี้แล้วก็รบกวนพิมพ์หน่อยนะครับฟังจบแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจเล็กๆให้กับผมอีกทางหนึ่งนะครับนะก็พิมพ์กันหน่อยนะครับฟังจบแล้วอะไรแบบนี้นะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวจะช่วยมากกว่านั้นก็ได้นะครับแค่ซื้อของผ่าน Shopee Lazada ผ่านลิงก์นี้ได้เลยนะครับก็คือกดปั๊บแล้วไปซื้อของในแอปได้เลยนะครับก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นไปกินเป็นขนมนิดๆหน่อยๆนะฮะก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรกิน โอเคพูดตรงๆแล้วกันนะแล้วก็อยากเลี้ยงกาแฟเลี้ยงข้าวเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ผมเป็นการตอบแทนได้เลยนะฮะก็ไปกดสมัครสมาชิกช่องได้เลยนะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่มาเลี้ยงนะแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมไม่มีอะไรคืนให้เลยนะฮะเพราะว่าผมตอบคอมเมนต์ทุกคน 100% เท่าที่ผมดูนะเข้าใจว่า 100% นะครับใน YouTube นะครับแต่ช่องทางอื่นเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ช่องผ่อนยืมกู้ออมนะฮะผมไม่ได้แนะนำให้คุณไปกู้เงินใช้สุรุ่ยสุร่ายไปซื้อของที่มันไม่ได้จำเป็นนะฮะการกู้เงินเนี่ยกู้เพราะว่ามันจำเป็นนะครับกู้เพราะว่ามันฉุกเฉินนะครับกู้เพราะว่าเราจะเอาไปสร้างรายได้ต่อเอาไปสร้างกำไรต่อนะครับกู้ไปต่อชีวิตเท่านั้นนะฮะอย่าไปกู้เงินใช้สุรุ่ยสุร่ายโดยไม่จำเป็นนะครับและเมื่อมีเงินคืนแล้วนะครับรีบคืนเงินด้วยนะครับรักษาเครดิตไว้อย่างดีเลยนะครับนะมันจะช่วยอะไรคุณในอนาคตได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เครดิตดีเท่านั้นนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นปัญหาเรื่องทางการเงินไปได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าคนที่มาดูช่องผมเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องทางการเงินพอสมควรแล้วนะครับนะก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตการทางการเงินทั้งในครอบครัวหรือว่าเรื่องส่วนตัวให้ได้นะครับนะก็ขออวยพรให้ไม่มีปัญหาในชีวิตต่อไปเลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับบ๊ายบาย